สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งวันนะคะสําหรับรายการคนคุยข่าวค่ะอยู่กับดิฉันกนกพรบุญศรีรสเหมือนเดิมและยังอยู่เช่นกันกับพี่หม่อมสองสิงห์ด้วยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องจุ๊บครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราจะเจอเจอกันนะคะทุกทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะที่หน้าจอ p e o p ทีวีนะคะเที่ยงตรงก็ เปิดรีโมทมารอได้เลยนะคะหรือจะเปิดก่อนเที่ยงนิดหน่อยก็ได้นะคะนีติดตามประเด็นข่าวสารอะไรเยอะแยะมากมายแสดงความเห็นได้ตลอดทั้งรายการเหมือนเดิมค่ะส่วนใครที่เรียกว่าวันธรรมดาอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้รับชม ไปทำงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะมาดูเทปรีรันได้นะคะในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาประมาณ8โมงเช้าก็เปิดหน้าจอช่อง People TV ไว้ได้เลยค่ะวันนี้ก็ยังมีหลายเรื่องเรามาฝากกันชวนมุ้ชมส่ง SMS มาเหมือนเดิมนะคะที่หมายเลข468 9012ส่วนใครอยากจะสนับสนุนช่อง People TV ก็เหมือนเดิมค่ะสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาได้ที่หมายเลข0 8 6 7 9500น,นะคะอย่าลืมว่าหมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่รายได้จากการจำหน่ายจะนำมาใช้ในการปร,ปรับปรุงช่องรวมไปถึงหมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นคะ่ะที่มีของแถมให้กับคุณผู้ชมด้วยอยากจะได้สินค้าเพื่อสุขภาพสักตัวหนึ่งนะคะเห่ว่าจะเป็นถังเท่าหรือว่าเห็ดหลินจือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้เผื่อใครเดียวอ่ะ อยากได้แหละเอ๊ะแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้สรรพคุณเป็นอย่างไรยังไม่มั่นใจไม่เป็นไรนะคะโทรเข้ามาไม่ได้ว่าต้องซื้อทันทีคือสอบถามก่อนก็ได้เอาให้มั่นใจก่อนแล้วก็เข้าใจก่อนว่าตัวไหนเป็นอย่างไรเหมาะกับร่างกายเราอย่างไรมั่นอกมั่นใจแล้วก็ค่อยสั่งซื้อค่ะย้ำหมายเลขอีกครั้งละกันนะคะ0865779500ค่ะวันนี้ไม่ให้ช้าเลยละกันเรื่องราวรออยู่ พาไปดูเรื่องแรกเลยเรื่องของสารวัตรเอกสารวัตรเอกอ่าสารวัตรเอกนี่ต้องเกริ่นนิดนึงนะคะว่าโด่งดังขึ้นมาเนื่องจากว่ากะเออเรียกว่าข่าวแรกเลยที่ทําให้สารวัตรเอกโด่งดังเนี่ยก็คือจากการที่โพสเฟซบุ๊กค้านกฎหมายห้ามนั่งท้ายรถกระบะนั่นเองด้วยความที่ตัวเออตัวสารวัตรเองแน่นอนเป็นตำรวจเพราะฉะนั้นแล้วโซเชียลเลยให้ความสนใจมากว่าโอ้โ oh, หตำรวจยังค้านเลยอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เรียกว่า ดังเรื่อยมาแหละล่าสุดก็เป็นว่าที่และวสำหรับผู้สมัครสอสเขตสามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พักเสรีรวมไทยด้วยแต่ล่าสุดค่ามันมีในเรื่องราวออกมาที่ทางด้านของสารวัตรเอกเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้รับบริการที่ดีสักเท่าไหร่รนั่นก็คือเอาง่ายแก่ป่วย แล้วก็ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเดี๋ยวพาไปดูเรื่องนี้กันเลยนะคะทางด้านของพันตำรวจโทเอกราชหุ่นงามค่ะนี่แหละท่านเป็นรองผู้กำกับการนะคะสถานีตำรวจภูทรเมืองประจวบคีรีขันอย่างที่บอกไปหรือว่าสารวัตรเอกเนี่ยแหละนะคะตอนนี้เนี่ยแน่นอนเป็นผู้สมัครว่าที่ตอนเท้วันว่าที่อยู่ผู้สมัครสสเขตสจังหวัดประจวบนะคะพักสีรีรวมไทยได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางโลกออนไลน์แล้วค่ะ หลังเข้ารับการรักษาอาการเส้นเลือดหัวใจตีบที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะโดยข้อความที่สารวัตรเอกพกเนี่ยบอกว่าหน้าที่ใครใครก็ทําผมก็ทําหน้าที่ผมให้ดีที่สุดหน้าที่คุณผมไม่อาจก้าวไกยได้แต่รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจนะคะกับการทําหน้าที่ของคุณแค่นั้นมผมทํางานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในยามที่เจ็บป่วยจากการทํางาน ผมกลับได้รับการบริการแบบตะกุกตะกักกลับไปกลับมาผิดนัดแล้วผิดนัดอีกสารวัยบอกว่าจริงๆแล้วจองห้องพิเศษตึกใหม่ล่วงหน้า3เดือนไว้นะคะคือจองที่โรงพยาบาลตํารวจนี่แหละแต่ให้นั่งรอจนบ่ายบอกว่าห้องไม่ว่างพอจวนตัวก็เลยโยนไปพักที่ตึกเก่าซึ่งไกลมากนะคะต้องเข็นรถตากแดดตากฝนข้ามถนนไปอีกกว่าจะถึงแล้วก็มีการขอใบรับรองแพทย์เพื่อมาลาป่วยแล้วก็คื ทั้งลาป่วยแล้วก็พักฟื้นด้วยเนี่ยนะคะสมมุติสารวัตรบอกว่านัดไปรับวันเนี้ยก็ให้ลูกสาวไปรับแต่พอลูกสาวไปรับปุ๊บบอกวาอ่าเดี๋ยวคุณค่อยมาเอาวันพรุ่งนี้ละกันแบบนั้นคือผิดนัดว่างั้นเถอะตัวสารวัตรบอกว่าโอ้โหคือเขาอยู่ประจวบนะไม่ได้อยู่กรุงเทพคือเข้ากรุงเทพมาทีแค่จะเอาใบารับรองเนี่ยกลับไม่ได้นะคะคือผิดนัดว่างั้นเถอะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นข้าราชการก็ไม่ถือว่าระดับต่ําติดดินทีเดียว แต่ก็ได้รับบริการแบบคนข้างถนนเลยแบบนั้นนึกจะทําอะไรก็ไม่มีความเกรงใจแม้แต่นิดเดียวแต่ก็มีการตัดพอนิดหน่อยบอกว่าก็ไม่เป็นไรล่ะถือว่าผมคงทําบุญมาน้อย <c oughs> แต่ก็ต้องขอขอบคุณที่รักษาผม <c oughs> ไม่ปล่อยให้ตายไปในวันนัดโ <c oughs> ดยหลังจากที่สารรเอกโพสนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวในเรื่องราวของการ รับการบริการคือต้องบอกว่าเรื่องนี้คนให้ความสนใจอีกแล้วเพราะว่าหนึ่งตัวสารวัตรเอกแน่นอนเป็นตำรวจแล้ว 2. ไปรักษา <c oughs> ก็ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ไหน โรงพยาบาลตำรวจมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาพี่หม่อมมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรคะเดี๋ยวก่อนที่เราพพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลตำรวจนะต่ะกูเอ็นนี่วันนั้นล่าตรี่ก็เจอเพราะเขาอยู่ภาคเดียวกับพี่ับเสรีรวมไทยใช่ไหมครับก็มาเกไปวันเกิดนั่นแหละใช่ไหมมาวันเกิดท่านเซรีก็เด้พูดคุยกันนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะมาทําการเมืองเพร คือพี่ก็ทราบเจตนาเขาเลยทำไมเขาต้องอยากมาทาการเมืองเพราะว่าแบบนี้อะไรอย่างเี้เพราะว่าเรื่องแบบเนี้ยเหมือนพี่อ่ะทำไมพี่ถึงอยากเป็นกันเพราะถ้าเกิดเราได้เข้าไปเราก็ได้ไปแก้ไขในสิ่งที่มันผิดคือทุกคนไม่มแก้แต่ผมอยากจะแก้อือเห็นไหมอย่างคนมาเลาเอกก็อยากจะเข้าไปหนึ่งเป็นแค่ตํารวจยศธรรมดาพันตํารวจโทนี่ก็ถือว่าจิ๊บจิ๊บยังไม่เจ๋งใช่ไหมครับเคยเคยเคยได้ยินพันตํารวจเอกรั้ไหมที่ว่ามาขอย้าย แตเพียรเนี่ยคุณแต่ไดงมะแตเพียรมาตำรวจเอกใหญ่ไหมมาจากนักเรียนนักเรียนพลตำรวจได้ไปถึงมาตำรวจเอกแล้วเราไปพุ่งกับเห็นไหมครับวาสนาดีเป็นไงสุดท้ายก็ต้องมาตายเพราะว่าเขาไม่ให้ความสำคัญเห็นไหมคือคือในวงราชการไหนไล่ฟังกันวงราชการเนี่ยหนึ่งมันจะมีสายหลายชั้นคือได้มาจากส่วนสัมพันธ์สัมพันธ์แล้วสัมพันธ์ใช่ไหมอาจจะโอเคอาจจะโอเคอีกเกรดหนึ่งนะยังรู้สึกว่า แต่ที่ทราบราบมาเนี่ยสารวัตรเอกนี่น่าจะมาจ่าเป็นในร้อยใช่ไหมอาจจะไปต่างลังก็ไปเรียนพวกน่าจะเรียนรามเนี่ยแหละอือกฎหมายม,มาก็ได้เอามาได้ใช้ความรู้ใช่ไหมแต่นี้พลมาใช้บริการเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวอิธิโลเ่มือนกครั้างบางค้างในการพูดอะไรออกไปเนี่ยเราเปดด็นผู้ใต้บังคับบัญชาพูดไปนินทาเจ้านายหรือไปอยู่ดีๆไปสวนหมัดขึ้นมาอย่างกรณีรถใช่ไหมรถกระบะเนี่ยดีเป็นอยู่ในช่วงที่ เหตุการณ์ตัวเชี่ยวอะไรไม่มีนะโดนย้ายไปแล้วหลือก็แปลกพวกนี้เขาไม่เอาไว้เอาไว้เพราะมันพวกปากหมานี่เขาไม่เอาไว้เพราะเอาไว้หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันมาขัดขวางการทํงานเนงานลใช่ไหมเขาจะไม่นนหราจะเก็บข้อกุเก็บนั่งเหลือไปไปอยู่ฝ่ายกฎหมายไปอยู่ฝ่ายวิชาการอะไรเงี้ยจบหมดนิดห้ามพูดเนี่ยห้ามนินทาผู้วบัญชาคุณเห็นไหมผู้แต่บังคาบัญชาเนี่ยเวลามีเรื่องกับกับผู้งคาบัญชาเนี่ย็มีใครเคยเห็นชนะมางไหม S <S ยกอีกอย่างเคยได้ยินข่าวไอ้ตอนนั้นไม่แอร์จนนั้ไหมที่ตำรวจท่านไทวนไปฟ้องนายตำรวจสัญญาบาตัตรเรื่องที่ว่าเอาแอร์ไปติดที่ห้องทํางานน่ะแล้วให้รวมรวมรว,ว,วมตังค์เงินมาจ่ายให้อ่ะเห็นไหมนี่ไงหักค่าอาหารเขาวค่าข้าวเขา่ะไปหักตังค์เออเนี่ยนี่ก<ไ>็เง<ไ>ียบไปเลยมั้ยมันมันเป็นเรื่องที่แบบอย่างนี้มันไม่ได้เนาะกรณีที่เขามาพูดถึงไปโรงพยาบาลรัวัฒนเอกเนี่ยเขาก็เลยต้อง เข้ามาสมัครเป็นผู้แทนเพื่อจะได้อัพขึ้นมาจะได้ไปแก้ไขใช่ไหมถ้าเกิดยังไปตำรวจเนี่ยไม่มีทางเพราะตำรวจก็ต้องผ่านนั่นแม่กระดาษเป็นในพลยังไม่ได้เลยดูจังจ่าเพียรอยไหมยังตายเลยก็ไม่ใช่บางคนบอกเปตำรวจนึกว่าจะใหญ่เป็นในพลก็ไม่ได้เป็นพระพัตำรวจก็ต้องเจอรัฐมนตรีเนี่ยม,มันไม่ทำอะไรไม่ได้ยังตาบได้ยังยังเป็นส<ช>ายบังคับบัญชายอยู่เนี่ย มันไม่เหมือนเป็นพวกสสค่ะอยอ่ไรเงี้ยสาม,มารถที่เสนอแก้ไขคนไายได้<ช>ถูกไหมยื่นกระทู้ถามได้แหกปากได้เห็นไหมนี่แหละเขาถึงต้องเข้าไปแต่นี้พอเข้าไปเนี่ยผมก็อยากให้คนแบบนี้เข้าไปในสภายเยอะๆเข้าไปเดี๋ยวเขาจะได้แก้ไขยอย่างโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นระบบเจ้าขุนมูลนายตองมาตารวจมันก็ต้องเป็นของรัฐไหมคะขอ,ของรัฐไง uh huh. แต่มัน uh huh. เป็นเจ้าขุนมูลนายพวกใครพวกมันเฉพาะบีบริการในพลดูแลดีหน่อย ถ้าเป็นจ่าเป็นร้อยพวกกระจกก็มันก็รักษาไปสิตายก็ตายไปไม่สนใจใช่ไหมครับแต่นี่อย่างเขามาพูดเนี่ยเขาดีแล้วที่เขากล้าพูดมีใครที่ไหนว่าแหกปาก <c oughs> ดีมังไม่ลืมเอาเข็มฝากไว้ในหัวใจทําไงวะนั่นนะสิใช่ไหมคนส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเจ็บช้ำนะบางครั้งไปรักษาใช้สิทธ์ก็ไม่ให้ใช้สิทธิ์เหมือนของพี่เนี่ยเอายกอย่างเคสที่แม่พี่ได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ผ่านศึก เนี่ยเป็นลบพ,พ่อพ่อพีนเป็นนักลบใช่ไหมก็<า>จะมีบัตรผ่านศึกซึ่งบารผ่านศึกี<า>นการไปรักษาพยาบาลเนี่ยฟรี<ม>ทั่วลาหนาจักพอ<า>ไปตามโรงพยาบาลไม่ให้ใช้บ้างโรงพยาบาลตัวเองเบอนะ<ม>กว่าเนี่ยก็ไม่ยอมให้เขาเขาใด้สิทธิ์ตามกฎหมายมใช่ไหมครับอันนี้เาเรียกผู้ใน้สิทธิตามกฎหมายที่คุณจะปฏิเสธไม่ได้เกิดคนที่เขาเป็นอย่างนี้ถ้าพี่ตอนเนี้ยถ้าพี่มีความรู้อย่างนี้นะพี่ฟ้องไปแล้ว โดยเฉพาะเจ้าที่คุณลาเวนไงเขาเงินก็ไม่ใช่เงินของคุณนะ่ะเงินหงหลวงใช่ไหมใช่แล้วตัวเองมาอยู่ดีๆไปขัดขวางเขาไปอะไรไปพูดจาไม่สูภาพเหมือนกับเขาเป็นคนชั้นสองอ่ะแต่เขาไปลบเพื่อชาติหรือเปล่าลเขาดูเขาไปลบไปไป,ไปออกอะไรไปเสี่ยงตายให้แกครือเปล่ามไม่คิดการพอคิดต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยสิทธิ์ทุกวันนี้ทุกวันนี้พี่ก็ได้สิทธิ์นะ ที่ไม่ได้ใช้พี่เพราะพี่มีประกรันพี่ก็ไปนอนโรงพยาบาลเอกชนดีกว่าอฉีดยาก็ไม่ค่อยเจ็บพยาบาลก็น่ารักอ,อ,อย่างงเี้พูดพอแล้วไปโรงพยาบาลของรัฐเอ้ยเยยกย์ฉีดยาฉีดไม่ดีก็เจบ็บเจ็บบวยวายมันก็ไม่เดือบมันแก้งเอาค่ะนี่มันเป็นลักษณะแบบนี้คือโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยคือถ้าเราไปพูดมากเนี่ยอ้าวแบบมีเค่เดียพ่อพี่ก็ได้ตอนนั้นเกยขาหรือว่าโดนรถชน แล้วก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลอเนี่ยของทหารเนี่ยยังไม่เอ่ยชื่อเลยแล้วจะไปเจออันนี้เจอใครอ่ะเจอระดับไอ้กระจกกระจอกอ่ะชุดเหลืองๆอ่ะผู้ช่วยของผู้ช่วยพยาบาลอีกทีนึงอ่ะโอ้โหมันแสบนะมันแกล้งสารพัดเลยตอนพ่อบอกเฮ้ยอย่าพิมพ์มันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแกล้งกูเดี๋ยวมันฉีดยาเดี๋ยวมันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมันก็พูดจาไม่ค่อยเฉพาะเหมือนก็มันเหมือนก็แต่ละที่ต่โรงพยาบาลมันก็จะมีไอ้พวกมันแอกแสบๆอ่ะเนี่ยเราเห็นแล้วเออมันจริงๆไปร้องไปวอยไว ค่าเงาเออเดี๋ยวจะดูแลให้ก็แค่นั้นเองหลังจากไปมันก็อัดอีกอเพราะเขาต้องอยู่อะคนไข้ลรวอไอเราเด<ร>ี๋ยวเรากลับบ้านเราจะไปดูแลพ่อแม่เราได้ยังไงอะ,อะนี่ไงถึงบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยผมเห็นมาเยอะแล้วผมจะต่อสู้เรื่องพวกนี้เยอะไม่ใช่ว่าผมจะบอกว่าเฮ้ยมันอคติไม่ใช่หรอกโดนมันกัะตัวเลยแล้วเราลัดเอกเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดได้เข้าไปคู่กันเนี่ยได้เจอกันเน่เราจะได้เอออย่างเงี้ยเอาเรื่องจริงมาพูดเพราะตามส่วนราชการเนี่ยเวลาไปอยู่ตามโรงพยาบาล พูดพูดไปเดี๋ยวมึงโดนลดขั้นมึงไม่พอใจก็เอาไปอะไรนะไปอยู่ที่อื่นดิโหพี่เพื่อนพี่คนหนึ่งมันก็ไปบวยวายเรื่องแม่เรื่องพ่อมันบอกเฮ้ยมึงอยากเข้ามานะหมนทหารเนี่ยนะเดี๋ยวกูฉีดย้ายตายเลยฟังแล้วไปนไงเนี่ยมันไม่น่าพูดนะหมอหมอเป็นคนป่ะก็คนมีเอกสิทธิ์มีอะไรเยอะหมอทหารเนี่ยบางคนมันก็ดี บางคนนกว่กวนอ่ะใช่ไหมเรานี่เราพูดเรื่องจริงผมเนี่ยเพื่อนผมโดพูดมากเดี๋ยวฉี่ยาให้ตายเดี๋ยวคำนี้ไม่น่าพูดใช่ไหมตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องโจกกันมาเล่าเราฟังเออเราไปโรงพยาบาลเราไม่กล้าไปหือกับหมอไปมีปัญหากมาเดี๋ยวมันก็แกล้งเอานี่ไงจุดเนี้ยจะทํายังไงน้องจุ๊บเจอคนกวนเจอมาเยอะแกไปหัวหมอเหรอมันก็ไม่เก็บมันก็ไม่ดูแลแกปล่อยให้มันนอนไปดิตายก็ตายไปตายก็โทรไปบอกญาติมันรับ ก็ดูแลแล้วอ่ะก็คหอมันดูแลไม่เต็มร้อยไงมันก็ดูแลแบบเหมือนกับเราเราเราไปทะเลาะกับใครเงี้ยไอ้หน่วยราชการเอารเอาไปโรงพักก็ได้ตำรวจคุณไปทะเลาะตำรวจเนี่ยคุณจะไปแจ้งความเขาจะเกียนตำรวจในคนดีไหมเขาจะให้ความร่วมมือกับคุณไหมมันเหมือนกันทุกที่หน่วยงานไม่ว่าหน่วยงานไหนเนี่ยเวลาคุณไปทะเลาะเขาอ่ะยกตัวอย่างน้องกันเลยที่ที่ที่มีปัญหาเรื่องครูไอ้ที่ที่ว่า จะไปเข้างานไอ้เรื่องเงินขนจนอ่ะได้ไหมที่เขาบอกว่ามฮะก็ไปทะเลาะกันเขาไม่ได้ทะเลาะคือไปจับงานก็แล้วเขาเดือดร้องมาทั้งกระทรวงพอเดือดร้องกระทรวงเขาก็ไม่รับเลยใครอยากรับไอ้ฝ่ายลูกพี่กูโดนกูก็เหมือนพี่อ่ะปีกับเธอเนี่ยทำงานด้วยกันเธอไปโดนแลยพี่ก็ต้องไปยอมไ้นี่หลายคนของเราถึงมันจะผิดก็จริงอ่ะแต่ฝาอคติใช่ไหมแกล้งมันดิเวลามันจะมาสมั่งงานก็ขอเงินไขเยอะแยะไปหมดเห็นไหมนี่คือไม่รับ แต่จะนาคือไม่แล้วคือหน่วยราชก,การเนี่ยนะถ้าเขารับเนี่ยนะโอ้ยไม่ต้องแร้เขียนตรงนั้นก็จบ้เขาไม่มีเขามีอำนาจอยู่แล้วเขาแค่ทําเรื่องเนื่องจากได้ทำความดีความชอบส่งเรื่องไปที่ขึ้นางบนข้าง,งบนเซ็นแล้วออกมาตูมแล้วได้เนี่ยอันนี้ดูดีไหมโยนโยกไปโยกมามนี่ไงการที่ไปทะเลาะกันหน่วยงานของรัฐหรือว่าหรือว่าไปติดต่อง,งานงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้รับความร่วมมือ ทุกที่อ่ะลงคุณมปทะเลาะกับพวกเสมียนก็จะมีอีกขั่วหนึ่งคอยจ้องอย่าผิดมานะนะเหม,มือนผมยกวอย่างงานผมอย่างบริษัทพี่เนี่ยทำงานเกี่ยวกับศรคาคากรมันก็จะมีแบบผล้รกการแบบตั้งแต่ละชั้นล่างชั้นบนถ้าเราไปทะเลาะกับชั้นล่างไม่ทะเลาะอังคีเราไปบอกว่ามันผิดอย่าง,งนี้ก็ม้แต่เถียงเหรออันนี้ก็จะมีห้างหัวหน้าห้างลูกน้องไม่เคยมีมันมาด่าลูกน้องมันหรอกมันก็จะด่าเราอีกรวมหัวเล่นเราค่ะนี่ไงตรงนี้ไงที่ผม มาอยู่ในส่วนนี้พวกนี้ผมไปเจอพวกส่วนใหญของก็จะพูดเรื่องกฎหมายมันมีความเจ็บช้ำเนี่ยเราโดนแบบมันเล่นเราโดนอะไรมาเยอะเออบางทีมันแกล้งเราบ้างบางทีมันพูดตะคอกใส่เราพูดแบบเหมือนกับเราไม่ใช่คนน่ะเหมือนกับว่าเราเป็นแล้วตัวเองอะไรอ่ะเป็นข้าราชการมีหน้าที่ทําอะไรใช่ไหมเขพูดตรงนี้แล้วไม่เคยผิดอ่ะมันตะคอกเนี้ยพี่เมื่อนพี่เจอคนโอ้โหอะไรมันตะคอกใส่เราเว้ย อ้าเน,นี่เรารุ่นพี่ทั้งหลายปีนะเนี่ยมันจะคุ้งตะข้อแบบใช้ถือว่าตัวเองมีเอกสิทธิ<ะ>์ใช่ไหมเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอาเอาอายการก็แหะก็จะมีองค์ประกานอ่ะเราคุณไปไปไม่ยอมไปคารวะเขาไม่ยกมือไหวมันไม่อะไรมันก็แก่งเนะี่ยพี่เคยเมื่อก่อนพี่เคยเจอคนหนึ่งอ้ย้ารเรียกว่าตัวเองไปด่างมาดน <c oughs> ช่ลองไปกวนโอ้ยมันก็ไม่ทำมาดีให้ ก็ดองเหมือนมันเหมือนกันทุกที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นระบบสักตินาก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีจริงจริงแมไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงเนี่ยคุณต้องคารวะอ่อนน้อมแลวบางคนไปอ่อนน้อมบางคนไม่พอว่ะต้องเติมต้องเติมนะเติมคือเอาข้าเช้าไปให้เออใต้โต๊ะบ้างเออต้องมีของเออเหมือนจะดูแลกูเห็นป่ะนี่แล้วจะแก้ยังไงอ่ะ มันเป็นพฤติกรรมที่บ้านเราไปทํากันถ้าจนไอ้คนจนไม่มีสิทธิ์ครับใช่ไหมเหมือนผมเนี่ยผมเคยผ่านชีวิตแบบนี้มาแล้วผมก็จะขอต่อสู้กับไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าผมมีโอกาสนะได้เข้าไปนั่งเรื่องพวกนี้ผมขอรับเองเลยใช่ไหมเพราะว่าเราเราต้องเอาคนที่เคยโดนปฏิบัติมา ใช่ไหมไม่ใช่เราไปแก้แค้นเราต้องไปแก้ไขแก้ไขนี่ไงชอบนะฮะเราต้องไปแก้ไขในสิ่งที่เออราชการคุณไม่อยากทำา้เล่าไปเพราะคนที่เขาตกงานตรงนี้นักศึกษาตกงานเต็มอยากทํางานแล้วควรจะต้องมีหน่วยการกองในการรับสมัครงานเก่งไม่ต้องไปสนใจสนใจว่ามันมีพฤติกรรมดีไหมมีความอยากอยากอยากทำงานไหมบางคนมันเก่งโอเคแต่ยิงยะโสมางคน เก่งก็ไปสร้างปัญหาใช่ไหมคุณเราหนึ่งคุณต้องเก่งมีศีลธรรมอันดีไม่ใช่คุณเก่งแต่คุณโกงอ่ะเข้าว่าเก่งก็โกงไหมก็ฉลาดแกมโกงอะไรอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้คือว่าคุณเรามันต้องมีคุณธรรมความรู้ต้องคู่คุณธรรมใช่ไหมไม่ใช่คุณเฮ้ยนี่อ่อนกว่าด้อยกว่าแห่นี้คุณจะช่วยเขายำเขาไปเลยให้มันติดคุกปะใช่ไหม เพราะคุกไม่ได้ขังหมาใช่ปะมันก็จะเป็นแบบคนจนเมื่อวันนี้ที่มันออกมาบางคนเนี้ยกดดันเนี้ยที่ที่มันเกิดมีที่มากพี่บูเกิดขึ้นมาเกิดมีคนที่มาร้องเรียนเรื่องรถอะไรเต็มไปหมดกเพราะวมันเก็บกดไงเพราะว่าเอกิาธิ์รของตำรวจเนี่ยมีมากกว่าประชาชนประชาชนผิดสเสมอ ใช่ไหมเขาก็เลยไม่มีติดจะร้องก็มาร้องที่สื่อพอร้องสื่อก็มีผลเนี่ยผู้บังคับบัญชามันนั่งโอ้มันด่าหน่วยงานแล้วก็ออกมาแก้ไขแล้วหน่อยใช่ไหมแต่นี้การแก้ไขก็ยังไม่เพียงพอเพราะบางอย่างมันแค่แค่ตักเตือนที่ตำรวจยังตักเตือนลูกน้องเลยทีเวลาตำรวจมันจับเรามันเอาก็เข้าคุก่หรือไม่ก็ปรับเลยไม่เห็นมันบอกตักเตือนกูมั่งเลยวะอย่างนี้มันคูจะต้องมีโทษต้องมีการลงโทษอย่างกรณีตำรวจที่จับคนเกินกว่าเหตุ คนโดยเกินวัยเหตุ<ะ>อยู่ดีดีเรียกแช่อำนาจบาดใหญ่อย่างเงี้ยแล้วพอมันไม่มีพอมันค้นไม่เจอไม่มีความผิดก็อขอโทษอย่างนี้ได้ไหมมันควรจะต้องมีปลดลงโทษเอออย่างกรณียกางอย่างว่าหนอเขาจะมีตำรวจแบบจราจรใช่ไหม<ะ>ขึ้นศา,าลจราจรก็ขึ้นถ้าเกิดเตมหมดคนนั้นที่จับไปแล้วเขาไม่มีความผิดเนี่ย เขาต้องรับโทษด้วยจริงไหมนี่นะเดี๋ยวมีเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันต่อเลยไหมล่ะได้เลยมันจัดเลยนะอเรื่องนี้พี่ชอบเรื่องเอาเปวเรื่องสารวัตรเอกก็ยต้องไปแก้ไขในส่วนของขั้นตอนโรงพยาบาลน่โรงพยาบาลต้องต้องดูแลอะไรอย่างนั้นคือฝากไว้เลยนะครับ ทั้งเอกชนเอกชกก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเกย์บริการไม่ดีคนก็ไม่เข้าแต่ถ้าเป็นของรัฐเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นมันเป็นอะไรบุญคุณหรือว่าต้องคือขอให้มันเป็นหน้าที่นะครับไปโรงพยาบาลมันพูดให้มันเป็นดอกไม้ให้เท่าเทียมกันนิดนึงสมัยก่อนยิ่งก็นี่นะเจอแบบฉีดยาที่วนน้ำหมันไส้ที่เคยนะมันสมัยก่อนผมพูดเป็นนักเรียนทหารน่ะมันจะมีทหารหมอด้วย ไอเส้นเลือดหลอเลือเหม็นหน้ามันก็แทงเลยนะเอาเข็มเนี่ยสมัยก่อนเข็มแบบนี้ไม่มีนะอใหม่ๆเป็นเข็มที่เอาไปต้มเนี่ยมันก็ตวัดปับขึ้นมาอย่างเงี้ยมันแกล้งแบบมือหมันไส้จะดึงขึ้นมานะมันมีรูปแบบคือเราเคยคุยผู้ทหารหมอมันทแทงมันเข้าไปดนึงเนี่ยเนียไงมันก็ไม่มีสิก็ก็เนมันเป็น เสียน่ารักนี่ว่า <ừ> mm. มันเป็นอาหารหมอก็ต้องยอมมนันอ่ะมันจิ้มอะ<า>่ะเจ็บไม่ละนั่นแหละเนี่ยน,นะคะ <c oughs> เอาให้มันเรียกว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันละกันเมื่อสักครู่พี่หมอมพูดถึงกรณีเรียกว่าแบบบัญทีประชาชนไม่มีความผิด <ừ> mm. แล้วก็ไปจับเขาเอะไรต่างพอดีมันเลยต่อเรื่องนี้พอดีคุณผู้ชมขาพามาดูกันหน่อยกรณีพ่อค้าส้มตำเออเนี่ย ใก้นีเยแม่น้องอไอซอ,ออกจากราชการเลยว่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันก่อนผู้ชมค่ะว่ามันเกิดเหตุอะไรอย่างไรกันขึ้นคือมันเป็นกรณีของพ่อค้าส้มตําค่ะที่เข้าแจ้งความว่าถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะกองกํากับการสืบสวนคนครบาลหนึ่งตบซับเขาใช้คำว่าตบซับนะคะแต่เดี๋ยวดูพฤติการว่าเขาทําอย่างไร ก็คือวิธีการของกลุ่มเนี้ยกลุ่มตํารวจกลุ่มเนี้ยก็คือเข้าไปค้นห้องพักของลูกสาวของพ่อค้าส้มตำเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่ามียาเสพติดครับก่อนจะมีการเรียกรับเงินจํานวน50,000บาทแลกกับการไม่ต้องถูกดําเนินคดีค่ะทีนี้เนี่ยในเรื่องนี้เขาก็มีการเปิดเผยออกมานะคะที่สนพยาไทยทางด้านของพ่อคาส้มตำคือคุณศักชัยคนนี้แหละนะคะก็เดินทางมาแจ้งความนะคะ โดยกล่าวแล้วค่ะว่าหลังจากที่ได้แจ้งความลงบันทึกประจําวันไปแล้วก็มีการเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เลยจริงๆเนี่ยได้เข้า,ไ,ขาไปแจ้งความทีนึงแล้วนะที่นะคะอสอนอพญาไทยนี่แหละนะคะหลังจากเกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายสืบสวนกองบรงคับการตํารวจนครบาลหนึ่งนำกำลังเข้าตรวจค้นไปในห้องพักของลูกสาวนะคะทีนี้เนี่ย พฤติการก็คือบอกว่าพบยาเสพติดภายในห้องอจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคนครบาลพร้อมด้วยชายจำนวน8นายได้นำตัวนางสาวสโรชาไปที่ห้องฝ่ายสืบสวนนะคะก็คือพาไปโรงพักนั่นแหละคุณพ่อพ่อค้าส้มตำคนนี้เขาก็เลยตามไปจากนั้นประมาณตีหนึ่งค่ะมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาลทราบชื่อนะคะก็คือดาบตารวจวรพลได้คุมตัวคุณพ่อคือคุณศักชัยเนี่ย ไปพร้อมกับกล่าวว่าแจ้งแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอ่ะเพราะงั้นเถอะว่าพาผู้ต้องหาหลบหนีอ่ะไล่เลียงไปนะทีนี้พอแจ้งข้อแจ้งความกับคนเป็นพ่อไปแล้วก็มีผู้ชายอีกหนึ่งคนอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนดังกล่าวบอกเฮ้ยเนี่ยรู้จักกับคนจับนะเข้ามาขอเคลียร์ค่ะคือขอเคลียร์คดีให้บอกว่าเอามาห้าหมื่นแล้วเดี๋ยวจะเคลียร์ให้เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี ซึ่งดาดตำรวจวรพลเนี่ยได้รับเงินดังกล่าวไปนะคะแล้วก็ไม่มีการดำเนินคดีจริงๆ <Yep. S 2> นะคะรวมถึงไม่ได้มีการบันทึกประจําวันด้วยแต่ทีนี้เนี่ยมันยังไม่จบเท่านี้สิเหมือนจะจบคือพ่อค้าส้มตำในนี้บอกว่าหลังจากนั้นมันมีนายตำรวจอีกคนค่ะยศสารวัตรเลยนะ mm. นําเงินจํานวน50,000บาทมาคืนค่ะ mm. ที่บริเวณหน้าซุ้มห้องฝ่ายสืบสวนที่สอนอเลย mm. โดยไม่เกี่ยวกับ ฝ่ายที่เขาไปจับอะวางัันเออถอะคือคนละฝ่ายกันอเอาเงินมาคืนหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการลงบันทึกประจําวันไว้ซึ่งก็เรียกว่าได้มีการหลังจากเนี้ยนะคะหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ดิฉันเล่าไปเนี่ยทางพ่อค้าส้มตำเขาก็เลยมีการเดินทางมาแจ้งความเพิ่มเติมในส่วนข้อกล่าวหาก็อยู่ในดุลพินิษของพนักง,งานสอบสวนละค่ะเพราะว่าตัวเขาเองเขาบอกเขาก็ไม่ค่อยรู้กฎหมายเนาะเป็นแค่พ่อค้าส้มตำอะไรต่าง ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าในส่วนของขั้นตอนเนี่ยคือมันเหมือนพฤติการพูดกันง่ายๆคือเหมือนแบบเป็นการยัดข้อกล่าวหาเพราะว่าลูกสาวเนี่ยนะคะไม่มีเรื่องของยาเสพติดอย่างแน่นอนไม่ยุ่งเกี่ยวรวมถึงตัวเองก็ไม่ยุ่งเกี่ยวแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดาว,ว่าน่าจะมาจากจากการที่ตัวเองเนี่ยเคยรู้จักกับตำรวจนายนี้มาก่อนแล้วก็สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ลูกชายของตัวเอง ไปมีเรื่องทะเลาะวิว่าค่ะกับกลุ่มของลูกชายนายตำรวจคนเนี้ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความไม่พอใจอันนี้เป็นการคาดเดาของของพ่อค้าส้มตํานะคะก็เลยเอากําลังมาบุกค้นบ้านลูกสาวแล้วก็อ้างว่าพบยาเสพติดแรงต่างนํามาซึ่งแบบว่าเรียกค่าหมงห้าหมื่นกันไปนี่แหละซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของผู้บังคับการนะคะกองบังคับการตํารวจนครบาลหนึ่ง ก็เข้ามาดูแลเรื่องนี้ล้วค่ะว่าในเรื่องราวของที่มีนายดาบนะคะร่วมกันกันโชคทรัพย์แล้วก็ใช้อํานาจในตําแหน่งโดยมิชอบข่มขู่ขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใ,นใดแก่ตัวเองหรือผู้อื่นจากพ่อค้าส้มตำเนี่ย <S <S ล่าสุดเขาเลยมีคําสั่งค่ะหนึ่งก็คือแต่งตั้งคณะกรมะกรมาการขึ้นมาสืบสวนข้อท็จจริงในเรื่องนี้นะคะสืบสวนแล้วก็สอง ก็คือระหว่างที่เขามีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยให้ตำรวจนะคะจำนวนเจดนายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะก็มีการไล่เลียงมาละว่ามีใครบ้างย้ายค่ะไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมนะคะตั้งแต่วันที่11กันยาที่ผ่านมาจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั่นเองก็คืออย่างที่บอกไปว่า ย้ายไปก่อนเพื่อให้เขามีการสืบสวนสอบสวนในเรื่องราวที่เกิดขึ้นม,มาดูความคิดเห็นของทนายสักนิดหนึ่งนะคะทางด้านของทนายเดชากิตติวิทยาน,นันค่ะได้มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะว่าพฤติกรรมของตำรวจกลุ่มเนี้เป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบผิดตามมาตราน1น8ค่ะม,มีโทษจำคุก5ปีจนถึงประหารชีวิตเลยนะคะโดยปกติต้องให้ออกจากราชาการไว้ก่อน ตำรวจไม่ดีทําไมไม่ออกจากราชการคือประเด็นเนี้ยเขาแค่สั่งย้ายไงทนายเลยบอกว่าทาไมไม่ให้ออกอะไรแบบนี้นะคะแต่อยากให้ออกแล้วก็รีบดําเนินคดีเพราะว่าหลักฐานค่อนข้างชัดนั่นเองอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของฟากฝั่งทนายแต่ในส่วนของตํารวจที่เขารับผิดชอบคดีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาสืบสวนหน่อยอแล้วก็น่าจะมีข้อเท็จจริงออกมาให้ได้ทราบภายใน15วันนั่นเองค่ะอะพี่หม่อมว่าไงคะเรื่องนี้ค,ควรจะโดนโทษถ,ถึงขั้นไหนอย่างไรโทษเขาเนี่ยนะ กรณีนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจัดเกียดเรื่องคดีแบบนี้มันมีเยอะคือมันมีอย่างนี้จนประชาชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเห็นไหมเขาเขาไม่ได้มีความผิดเห็นป่ะแล้วอยู่ดีเขาไปเอาตังค์ไปไหมห้าหมื่นห้าหมื่นเขาก็ไม่อยากมีปัญหากับตำรวจคือเขาไม่รู้กฎหมายเขาบอกว่าคือไม่อยากมีปัญหาก็ให้ไปให้ไปเนี่ยเขาก็เขาก็ต้องถ้าเกิดถ้าเป็นคดีความกันเนี่ยเขาก็โดนหาติดสินบนเจ้าพนักงานและส่วนเจ้าพนักงานรับเจ้าพนักงานเนี่ยจะรับ หรือไม่รับสัญญาว่าจะรับนี่ก็ถือว่าผิดนยครับเป็นการทุดจดิตต่อหน้าที่นะครับของไอ้เขาเรียกของไอ้ของ,ของ,ข,องของตำรวจของข้าราชการเนี่ยถ้ากรณีมีคนเอาอะไรมาให้รับหรือไม่รับเอามาวางให้ก็ถือว่านั่นแล้วรับแล้วยังไครับติดสินบนเจ้าพนักง,งานแต่นี้เจ้าพนักง,งานเนี่ยบางคนเนี่ยถือว่ามีเอกสิีธิ์พี่บอมันมีเอกสิทต,ตามกฎหมาย ปกครองอะนะคือพวกเนี้ยเขาเจะมีเอกสิทธิเหนือกว่าประชาชนกฎหมายมาชนเขาจะบอกไปเลยแต่พวกข้าราชการเนี่ยจะทําอะไรไม่ค่อยผิดะจะเหนือกว่าประชาชนประชาชนก็ไม่มินติดถือผมไม่ติดติดถือเนี่ยถ้าไปเจอข้าราชการที่มันดีก็ดีไปก็โชคไปเจอข้าราชการอย่างเงี้ยไม่ดีมไม่ดีแล้วพวกเนี้ยพวกนี้จะมีเครือข่ายจะมีพวกพ้องใช่ไหมถ้าเส้นดีก็รอดเพราะว่าตั้งกรรมการสอบสวนเนี่ยก็พวกเดียวพวกเดียกันไหม พวกเดียวกันบางทีไปเจอลูกน้องเกิดมีซัมซิ่งรองกันมาแต่ก่อนก็ก็จะช่วยเหลือกันก็ถึงบอกว่าอย่างเวลาหน่วยงานราชการเวลามันกินเนี่ยมันกินกันตั้งแต่ข้างล่างจนถึงข้างบนเวลามีเรื่องมาหัวหน้ามีหน้าที่เคยออกมาปกป้องลูกน้องออกมาปกป้องอย่างไงหนึ่งก็ถึงมีของโรงเรียนเออผมจะดูแลให้ก็อาจจะย้ายเป็นการแก้เกี่ยวให้ไปไกลๆก่อนย้ายไปก่อนแต่เดี๋ยวมั้ เดียวทนี้เพราะไอ้พวกนี้ไอ้เลวๆทั้งหลายเนี่ยมันโดนย้ายไปปั๊บพราะมันอยู่เป็นนานๆมันจะไปใหญ่ที่อื่นก็จะกลับมาที่เดิมโอ้สวยไหมก็เหมือนเดิมอ่ะสมมติน้องจุไปเล่นเขาไว้อ่อมันทำให้กูย้ายเหรอมาเอาคืนอีกมันก็มาเอาคืนอีกอ่ะใช่ไหมค่ะมาอ่าเพราะว่าปันดีคืนดีจุ๊บเกิดพลาดท่าขึ้นมาค่ะมันซัดเลยอืมไม่มีครั้งแล้วแกเล่นฉันย้ายนี่วะอ่ะฉันจะเอากเข้าคุกบ้าง แ่เมื่อก่อนนี้ตํารวจม,มันสามารถเอาคนเข้าคุกได้เลยนะยิงคนจนๆนนมันแก้งแกนะเอาอะไรไปยัดตึ้งเนี่ยทั้งนี้นนไม่ได้ทมองผิดพูดไปก็เสียไม่มีใครช่วยทนายก็นนอกจากเป็นลูกท่าหลานเธอมีเป็นพ,พวกก็อ่วม่อจะหลุดออกมาได้คดีคดีพวกคดียาเสพติดเนี่ยโอ้โหใครๆก็ไม่อยากเนี่ยนอกจากว่าโดนยัดหรือมีคนเชื่อเชื่อได้ว่าว่า,า,าไอ้นี่ไมใช่โดนยัด ถ้าถึงจะมาช่วยแต่มันหลุดยากเพราะแต่นี้ว่ากรณีเนี้ยผมยกอย่างว่าไอ้กรณีตำรวจแก๊งเนี้ยเอาพูดเป็นแก๊งนะนมันเข้าไปที่บ้านเขามันก็ผิดแล้วบุกรุกคุณคุณคุณไม่ได้มีหมายจับหมายคนก็ไม่มีคุณอาจจะบอกว่าเหตุการณ์ซึ่งหน้ามันซึ่งหน้าไหมไม่ใช่ซึ่งหน้าหรอกผู้หญิงม่ไปเจอตรงไหนได้เยอะนะซึ่งหน้านี่ไม่ได้นะครึ่งหน้านี่ต้องขณะนั้น เออจำไว้นะตำรวจเข้าบ้านเธอเนี่ยจะบอกจะมาจับคนก็ไม่ได้นะรอเลยมีหมายจับก็ไม่ได้สมมติจุ๊บเนี่ยไปํำคดีแล้ววะอยู่ในบ้านเข้ามาจับจุ๊บไม่ได้นะต้องรอให้จุ๊บเดินออกนอกบ้านมาก่อนแล้วคว้าตัวถ้าไม่งั้นไม่ได้คนนี้ไม่รู้นะบางทีตำรวจมันหลอกคนน่ะคนไม่รู้กฎหมายมีหมายจับครับเข้าไปในบ้านก็เลย ไม่ได้นะครับเข้าบ้านเนี่ยต้องมีหมายค้นไม่อันนึงคนละ<อ>หมายกันนะต้องมีสองหมาย<ห>าถึงจะเข้าไปถึงขค้นจะมีหมายจับก็จริงถ้าไม่มีหมายค้นเข้าไปในบ้านเขาไม่ได้ครับฟ้องคุณกลับเสร็จตำรวจที่ระดับพวกที่มันจบกฎหมายหรือพวกนี้มันจะรู้มันเคยมีเพื่อนผมคนหนึ่งไปจับผู้หญิงคนหนึ่งหนีเช็คเรื่องเช็ค <หา S 1> เขียนเช็คแล้วเด้งอะ่ะหนีา <vivir> มาหลายปีแล้วมันีมีหมายจับหามายจับก็ไม่อยู่ดีไปจับเขาได้นะไปรอเป็นหน้าบ้านน่ะ เจอตุ๊บเบี้ยวเนี้ยเข้าไปจับมันก็ไม่ได้ไว้จุบมันนั่งอยู่ในบ้านต้องรอให้มันออกไปซื้อของออกไปตลาดมเดินออกมาคว้าฟับอย่างงี้ได้ที่สาธารณจับได้ถ้าในจีละโหฐานบ้านนี่ท่านผู้ชมครับจําไม่เลยถามมันก่อนมีไหมคนหรือเปล่าถึงมีไหมจับมันก็นั่งอยู่ในบ้านนอกจากมันต้องไปเอาไหมคนมาสมมติ มันต้องให้ศารสั่งศารสั่งว่ามีโจรอยู่ในบ้านแกเนี่ยไอ้คนเนี่ยมีหมายจับมาเข้ามาไม่ได้ต้องไปเอาหมายค้นมาถึงจะเข้าไปจับตัวเขาได้ไม่โง่มันก็นกนพี่เข้าใจผิดนะเฮ้ยม,ม,มันมีหมายจับคิดว่าเออมีหมายจับแล้วก็เข้าไป,เ,ปลเล่นได้เลยอ่ะถ้าไปจะเล่นได้เฉพาะพวกตวสีตศสาไงอย่างน,น,นีนอนอยู่มันเข้าเันคว้ากันเลยไอ้นั้นมันบ้านมันไม่มีรั้วอะไรเงี้ยแต่บ้านบ้านจัดสรรนี่เข้าเป็นถมสี่่มห้าเขาฟ้อง กลับมาแกมีโทษเลยนะครับพวกนี้ถือว่าคุณใช้กํกลังเกินเหตุแล้วไม่มีเสียดอันควรใช่ไหมครับเราถึงบอกว่าไอ้คนเนี่ยอย่างคนนี้เนี่ยซึ่งหน้าไม่ใช่หน้าซึ่งหน้าม,มาบอกพบเห็นเขาจะมีสองอันนะพบก็ไม่ได้พบอะ่ะถ้าซึ่งหน้าเนี่ยมันต้องพบด้วยพบไป่ว่ามันต้องขนาดนั้นแบบกําลังถืออยู่เลยเออแล้วกําลังเนี่ยเห็นนุ้มตุ้มวิ่งกันไปตรงเนี้ยออย่างนี้เข้าไปได้เออเห็นขนาดนั้นมีคนบอยะเนี่ยวิ่งถือยาไปอย่างนี้ เข้าไปได้หรือ,อว่าซึ่งหน้าไ <_ C 1> อ้นี้เราดูแล้วน่าจะใช้วิธีการไปแบบคนคนบางทีแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยไม่รู้เรื่องอ่ะหมวดมันเข้ามาในบ้านมันใช้วิาศาะเข้ามาเลยแล้วก็เล่นเลยตอนเนี้ยเล่นเนี่ยมันน่าจะไปเล่นไปเยอะ,ะใช่ไหมตำรวจเร็วๆแบบเนี้ยไม่อยากให้มันมีว่ามันปทำความเดือดร้อนกัประชาชนมันเคยมีหมวดมันมีเคยมีผู้กองนัดเคยได้ยินไหมผู้กองนัดนี่เรื่องอะไรคะเนี่ยวดเนี้ยแหละจับคนไปเรียกเขาทายบ้าง วีเอาเข้าไปแล้วก็ไปเรียกเขาอัดเขามันเป็นแก๊งเลยกองนะั้นกลัวราชการมันยังเล่นเลยอะ่ะโตตั้หลังมาตอนนี้ยังอยู่ในคุกอยู่ทุกองนะั้นแก๊งอย่างเงี้ยไอ้ี่ไพวกนี้มันอัดยัดข้อหาอม,ม่พอฆ่าอีกผมมันเอาหมดไอ้กองนี้นี่โหดนะได้นี่หน้าตามันดีนะใช่ไหมโหดที่เหงกยนจะบอกวไอ้นี่พวกเนี้ยพวกเนี้ยคือหนึ่งเขาทำงานกันเป็นทีมสังเห็นเวลาเขาไปจับยาเสพติดมาเนี่ยเขาจะมีมีพวกมันนี่โคเชเอด จรจาคืออะไรฮะอ,อ๋อการเจรจาอยากอยากอะให้หลุดไหมจ่ายเท่านี้เท่านี้เด็ออพวกนี้มันก็จ่ายมันก็ไม่ทําคือคือพวกนี้มันาจ,จับมามันยังไม่ได้ส่งคำนวจให้กับยังไม่ส่งยังไม่ลงมันยังไม่ได้ลง,งมาจําวันยังไม่ได้มีคดีแค่มีไปจับไปจับูไปจับต้องปล่อยแล้วพวกเขาอาจจะไม่เห็นของจะเอาไงอ่าตกลงกันให้ได้ใช่ไหมครับแบบเนี้ยเราะบบประชาชนเนี้ยเราต้องดูบางครั้งเนี่ย โทษเนี่ยถ้าเราไม่ผิดเราอย่าไปรับไปบอไปให้ไม่หรือไม่ก็ถ้าเกิดมันจะข้าเขาขอดูหมายถ้าไม่มีหมายโทรตท์เรียกตำรวจหรือเรียกใครมาดูอนเรียกคนมาเยอะเสร็จตำรวจบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยคิดไปเป็นตำรวจกูจะทาอะไรก็ได้มันมีผมก็เห็นนะเมื่อก่อนหน้าบ้านผมเนี่ยไปจับหวยเขาไงไมคิดด้วยนะมันขี่มอเตอร์ไซค์เขาอยู่หน้าบ้านพี่พี่ก็นั่งขับรถตามเลยอย่างนี้มันอย่างนี้มันนั้นเปล่าวะมันก็เรียนนะไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรนะ ขณะนั้นหรืออะไรนะอะไรซึ่งหน้าเาบอกว่าพอร์บซึ่งหน้าคืออย่างเนี้ยมันมันเป็นการสุ่มอ่ะเหมือนเนื้อไอ้หีมัีกระเป๋าแล้ววันหวยอออไม่น่าจะไอ้นายเป็นคนส่งหวยเปล่าวะใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยไม่เจอเขาเนี่ยมึงจะรับผิดชอบไหมน่าเสีแบบที่อมุดจุ๊บเนี่ยพี่ไปถึงจุ๊บพี่ขอค้นหน่อยรู้กระเป๋าหน่อยสิมีโพยไหมเอออย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เจอแล้วไปก็แล้วไปเฮ้ย ก็คนหนึ่งก็มองว่าอย่าจุ๊บนี่วาคนทั้งตลาดก็มองเธออ่ะแล้วเราเตี๋ยวะเนเราต้องฟ้องก็นดิทำให้คุณนวงเนียวกักกักอะไรนะอะไรเนะยเขาเรียกนวงนวงเนียวทำให้คุณเตียเสื่มภาพใชแล้วคุณละเมิดอ่ะแล้วคุณไม่ชัดเจนแล้วคุณบาคนแค่คุณอาจจะเขาบอกมีติดอันสงสัยตำรวจก็จะมีข้อหนึ่งอันสงสัยอันสงสัยที่จะคนมันต้องมีหมายคนหรือว่ามีต้องเรียกตัวมาได้ข่าวว่าแกเนี่ย คนโงหวยจริงไหมแต่ด้วยมงคนก็บอกว่าอย่างนั้นมันก็ไม่มีหลักฐาน้องเลยมันซึ่งหน้าไอซึ่งหน้านี่โอ้หใครก็ถือกระเป๋ามามันก็เหตุอันควรสงสัยไอ้กรณีไอ้อันควรสงสัยนี่มันอาจจะเป็นตั้งด่านแต่อันี้อยู่ดีขับมาเจอขับตามเขาเลยถ้าเจอก็โชคดีกูได้ตังค์อย่างเงี้ยมันไม่ได้จับเพื่อจะไปเข้าโรงพักผมเนื่อผมเดินผมเห็นผมก็เดินลงไปเลยนะทำอะไรกันนะครับมีมิถือจะมีร้อยหมวดเอก มาคนหนึ่ง <ฮะ S 2> แล้วก็ให้ตำอวเเขาก็ยืนอยู่แล้วก็มีไอ้พวกตำรวจริวร้วล้ะพวกในสิบคอยคนผมไปมันเลิกเลิกเลยอืณนีมีสิบเป็คนเขาหลอกแล้วคุณตามมาขนาดนี้เหมือนกัถ้าคุณแน่ใจว่าเขาเป็นโจรหรืออป็นอย่างนี้โอเคนะคุณทำได้ <ฮะ S 2> แต่ที่คุณยังสงสัยแล้วคุณงั้นคุณสงสัยแบ่งทั้งจรารเลยไม,ไม่ไม่ตายเหรอใช่ไหมเ<ะ>ขาบอกว่ามันมันต้องดูเงื่อนไขในการเนี่ย คุณต้องไปอ่านเนี่ยปวิอาญาใ้งไม่ใช่บางคนเนี่ยไม่รู้กฎหมายเห็นตำรวจมาเ้ยมีเอาแล้วผมมีปุ๊บตอนเนี้ยดิ้นลําบากคนแปลกอย่างไม่เข้าใจนะผมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนี่ยคนยังไม่ช่วยวยกันมันก็เรียกว่าจะ,าะโดนติด<น>่างแผลใช่ไหมผมมาแล้วมันจะมาแบบแล้ส็จแล้วก็พวกนี้มันก็เจ้าตัวไปถ้าไม่ไม่เคลียร์ก็เข้าคุก<ะ>แมันก็มีหลักฐาน โดยเฉพาะไอ้พวกตํารวจชอบยัดยาชอบเนี่ยต้องระวังถ้าเราเราไม่ผิดเราก็ให้เขาอยู่ห่างๆอย่าให้เขามาใกล้ตัวเราเพราะบางทีเราไปปัดมันมันก็บอกว่าเราขัดขืนการปัดได้ที่ uh huh. เรามีติดที่จะปัดป้องได้ uh huh. เราไม่ได้มีเราไม่ได้ไปต่อยเขา้า uh huh. ไปปัดป้อง uh huh. เพื่อไม่ให้แน่ใจก่อนว่าคุณเอายามายัดเราหรือเปล่า uh huh. ใช่ไหมเดี๋ยวรอก่อนดี uh huh. รอ้อยคนมาดูเยอะๆก่อนหลือกล้องมาถ่ายก่อนไม่งั้นได้ไงคุณอยู่เต็มเลยผมคนเดียวเสร็จเลย ใช่ไหมแล้วตำรวจพวกนี้มันก็ต้องดูคน,นการนี้ก็จะเป็นยัดยา,ตยาตแต่ละคนอย่างมนยัดพี่นี่ไม่ได้เพราะเขาจะดูประวัติย้อนหลังว่าไว้นี่มันเคยเล่นยาไหมมันค้าย,ยาไหมถ้ามีตรงนี้ไอ้พวกนี้จะเป็นเหยื่อํำรวจอ่าฮิแหละอ่ามีป่ะเล่นมาตีท่าเนี่ย <c oughs> มาตาเอานี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยวงจรและไอ้วพวกนี้ก็จะเป็นสายให้ <c oughs> คอยชี้แล้วแปลกอย่างนะ้พวกเล่นยาพวกยาเสพติดเนี่ย ตำรวจมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งสมมติน้องจุ๊บเป็นเล่นยามาเนี่ยผมจะไม่จับน้องจุ๊บเกดเกดต้องบอกมาคนอจะถึงจะปล่อยไงมันแลกกันอจุ๊บแกก็เพื่อนกูดีกว่าเออใครในซอยเนี่ยใช่ไ่ยไอ้เนี่ยแล้วก็ปล่อยแกไปก็ไปจับไปนานต่อนี่ไงมันเป็นลักษณะแบบนี้อย่างนี้มันมันก็ไม่ดีได้เอไอ้จุ๊บเกิดไปพูดคนนั้นคนนี้ขึ้นมาซวยไหมเห็นไหม คนเราจะทําอะไรเนี่ยถ้าเขาผิดจริงนะผมไม่ว่าเ้วเอาไปดําเนินคดีเลยไอ้พวกที่้าย,ยาไอ้พวกที่เสพยาพาะอยู่ไปก็หนักแผ่นดินเพราะมันไานจะสร้างปัญหาฆ่าปาดคอมันไหนจะทํอะไรหลายๆอย่างเลยไม่ดีเลยใช่ไหมแต่ตารวจไม่ใช่ว่าเฮ้ยพราะมันจ่ายตังเข้าไปปล่อยไปสบายใช่ไหมแล้วก็เนี่ยผมบอกได้เลยนะมันเป็นเวรเป็นกรรมนะครับคุณไปถับคนที่เขาไม่มีความผิดไปยัดเยียดเขา เขาก็สาบแช่งคุณถึงเรรมื่อกำนะไม่มีลงโทษไม่ได้แต่กรรมมันก็จะตามมาแต่โดนลูกคุณบ้างเมื่อไหร่คุณหมดอำนาจแล้วกเกิดคุณเกิดมาเจออย่างสองสิงค์ครคุณชว่ชวยนะครับผมช่วยนะครับคนพวกนี้ผมจะต้องสืบให้ชัดเจนว่ามึงไปยัดขาหรือเปล่าเพราะเพราะมันเคยมีประวัติตำรวจชอบยัดเยียดบางทีนะตั้งด่านตอนกลางคืนเพื่ออะไรจับคนเมาเพื่อจะได้มีนู่นมีนี่นะคุณจับแล้วคุณได้แล้วอัยการลดลงไหมล่ะ ทำไมมึงไม่จับตามซอยที่มันมียาเสพติดรู้อยู่ซอยเนี่ยมันไม่ไปจับอ่ะอรู้เนี่ยมันต้องรู้มันต้องไปตั้งดา่านผลประโยชน์และโดยเฉพาะไอ้พวกที่เป็นแบบอาสายไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันชอบอยากเป็นตำรวจไม่ได้เป็นพอได้เป็นก็เป็นริ้วล้อให้กับพวกนี้บางทีไปจับแล้วมาส่งคมาส่งให้เพราะมีผลประโยชน์เนีนยไ,ไหม,มบางคนก็ใช้อะไรนะแบบเป็นผู้ช่วยตำรวจไปอัดเขาบ้างไปอะไรเขาบ้างไปเจอตอติาสาก็าแล้วไปไปเจอคนที่เขา นั่นเขารู้กฎหมายเขามีอะไรมีพรรคพวกก็สวยไปนี่ไงอเราถึงบอกว่าการที่จะมีตำรวจหรือมีตำรวจอาสาเนี่ยต้องจับมาอบรมให้มันเหมือนกับตำรวจเลยไม่ใช่หน้าตามันเทียม <c oughs> เฮ้ยคอยไปดูมาหน่อยนิคอยไปเก็บสวยให้กูหน่อยวะคอยไปดูบอนนะั่นเป็นไงวะไอ้อ,อย่างนี้มันไม่ใช่คนบางนก็คนเราจะเไปตนตำรวจเนี่ยก็ต้องเอามันไปอบรมก่อนเฮ้ยถ้ามีเรื่องมา ติดคุกนะช่วยไม่ได้อย่าใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานนะหนักเป็นสองเท่าใช่ <Yeah. S 1> ไหมครับมันต้องมีอย่างนี้แล้วถ้าผิดขึ้นมาคนที่รับผิดชอบคือผู้กำกับ mm hmm. เพราะแกเป็นคนเรื่องมันไม่ใช่เหรอ <c oughs> ใช่ไหมสา,มารวัตรปาอะไรเนี่ยแกต้องรับผิดชอบร่วมไม่ใช่เอยผมไม่รู้เรื่องหรอกมันมากันเองเอาอย่างนี้ไม่ได้นี่มันพรามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บอีน่อยผู้กำกับก็จะต้องอฮ้ย เรื่องมันมาขอคุณดูหน้ามันหน่อยว่าเป็นยังไงว่าไปดูประวัติมันได้เป็นยังไงต้องตรวจสอบประวัติมันคมงประวัติถ้ามีประวัติยาเสพติดมีประวัติเป็นอาชญากรคัดออกไปเลยมไม่ต้องมาเพราะเดี๋ยวมันก็มันรู้ช่องทางนี่ใช่ใช่ไหมมันก็มาเล่นเข้าอีกทีหนึง่งใช่ไหมเราต้องหาคนที่เออไม่ใช่ป่ะบางคนเนี่ยเมื่อกี้มันชาวบ้านธรรมดาอยากจะเป็นตำรวจพราะเป็นตำรวจเอาแล้วใส่ชุดเป็นเป็นอะไรนะอะไรอาสาเงี่ยผมไม่อยากเป็นเลย ไอ้ก no? ูเว่าไปตะเปททาไมบางคาสามีสิทธิ์จับเหรอคะพูดเป็นผู้ช่วยตำรวจเนี่ยคือก็มีค้นได้เป็นริ้วรอยตํารวจอีกทีหนึ่งไงคือเหมือนตํารวจสั่งมาเออลูกพี่มาเยอะให้มึงไปค้นมาหน่อยเิย๋อ้ก็ไรพวกนี้ก็จะไม่มีมารยาทอยากจะได้ผลงานเนี่ยไม่ค้นทุกละเอียดเข้าใจไหมบางรถเนี่ยเขาบอกรถให้ดูสอดส่องว่ามันไม่แล้กครับค้นคือค้นนูมันนี่คือค้นหาเรื่องให้เจอ ต้องให้ผิดสักตังเออต้องหาหรือ<ะ>หาคือมีที่หาความผิดมดันได้คือจะได้ผลงานกับได้เงินใช่ป่ะเล็กน้อยถ้าไปเจอปืนอีกโอ้โหขนมเลยนี่ไงเราถึงบอกว่าอาวุธปืนเนี่ยบางครั้งเนี้ยได้ต้องดูเจตนาเขาเขาบอกว่าตำรวจมีเหตุนันควรไม่ไมควรนะว,ว่าพก ไม่เขาเรียกอะไรนะเออพกไปในที่สาธารณะคุณพกปืนไปอยู่ในรถก็ยังผิดเลยงานนี้ก็ไม่ได้ทําความผิดเขาเขาอาจจะเอาไว้ป้องกันตัวก็ต้องดูบางคนไม่เราผิดหมดเพราะกฎหมายมันบอกแล้วนะพกไปในที่สาธารณะหรืออะไรเงี้ยเป็นเหตุไม่ไม่มีเหตุอันควรกว้างไหมก็กว้างกว้างมากเลยใช่ไหมถ้าเป็นพวกงตัวเองก็หลอดไปถ้าเป็นคนอื่นธรรมดาก็อะโทษโทษของการพกอาวุธปืนในที่สาธารณะนะครับปรับ100 0บาท นะครับที่มันจะยุ่งยากคือต้องมีการประกันตัวเท่านั้นเองสองหมื่นบาทนะครับแตไข่ปืนเออหรือถ้าเกิดคุณเป็นข้าราชการก็ประกันตัว 20, ตไปแล้วไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปถึงศาลศาลก็จะสั่งตังทุกคนก็จะรับสารภาพผมก็ยังเคยโดนเลยครับอาวุธปืนปรับหนึ่งพันบาทบังอาจพกอาวุธปืนไปในที่สาธารณะนะโอ้โหมันใช้คำว่าบังอาจเลยนะกูไปม่ได้พกเลยเก็บไว้ได้ถมันบอกว่าบังเร้จะคือคือเป็นสับของห้างอายการต้องเจะเขียน บอังอาจเนี่ยรับสารภาพศาลก็แต่และศาลก็ยานแต่ก็รับสารภาพโทษปรับหนึ่งพบาทค่ะรับสารภาพลดเหลือห้าร้อยบาทเออเป็นคดีละหุโทษแต่เสียเวลาะะมันเสียเวลาเสียเวลาเสร็จแล้วก็ต้องไปตามเอาปืนคืนมาอื <leader. S 1> ไปตามเอาเงินสองหมื่นกลับ <ขะ S 2> ตรงนี้ครับเ hey ห็นไหมตำรวจแต่บางคนบอกเอ้ไม่อยากมีเรื่องก็ เคลียร์มาใช่ถไหมหรือบางคนพกปืนไม่มีใบอนุญาตอันนี้น่าจะหนักนอ,อันนี้หนักครับเข้าเข้าคดีอาวุธปืนครับจะไม่โดนระหูโทษอออคือเข้าอาวุธอาวุธปืนนี่คุณก็ไปพวกนี้จะมีโทษละสามปีเป็นโทษห้าปีใช่ไหมครับพวกนี้ถึงบอกว่าบางครั้งตำรวจเนี่ยมันก็ยังไม่รู้เลยว่าไปจับเข้ามามังเรื่องบางราวเนี่ยโทษเขาเท่าไหร่แต่ว่าอยากได้ผลงานเนี่ยโอ้โหสตหมายตอนที่พี่ตอนจับได้เมื่อคืน คนหมดมันเอากล้องมาถ่ายกันแล้ว,ลวมายืนเรียงกันแถวเลยตำรวจเอาผลงานอโอ้โหเราบอกเฮ้ยกูดีอาจักรอนเมวาเนี้เราบอกเฮ้ยผมเคยโดนพนด่นไปแต่ผมต้องพกป้องไม่ได้เหรอแล้วผมก็ไม่ได้พกไปที่ไหนอะติดรถคนที่แถวซน่าจะเป็นห้วยขวาง <c oughs> จบได้เลยมาขับรถมาออกมามันก็คนเจอเจอปุ๊บมันเหมือนเราเป็นอาจักรอนเลยไม่ฟังเราส้งกรินอะอะไรนะถึง เอ้ยโทษแค่พันหนึ่งนะ้เอ้ยอะไรนั่นเนี่ยกล้องกล้องถ่ายมันยืนนันยืนเรียงแถวเลยนะเป็นผลงานเอาผลงานเลยนะโอ้โหแล้วพี่ไปนั่งโรงพักนะตอนนั้นจับได้ไปนั่งอยู่ตั้งแต่ตีหนึ่งแปงหกโมงเช้าสมัยนั้นเอทีเอ็มไม่มีเงินก็มีมีเพินมันมีสมุดฝากอยู่สองแสนตระกระจำพอดีไปเจอผู้การอะไรนะเขาก็เอ๊ะทำไรเนี่ยเนี่ยผมนั่งนานแล้วเนี่ยให้ไปกดตามมันก็ไม่หายไป อะไรก็ไม่ได้อเอ้ยใครก็ไปเดินลมุดโอห้หโหโมงเช้าสองหมื่นหหก็เอาสองแสนก็ฝากไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็กลับบ้าคอยอวันก็มาทําเรื่องแล้วเขาก็มาทําเรื่องส่งสารเขาส่งสารก็ไปเจออายการนี่มองหน้ามากแปลกว่ะผมมันจะเจอไอ้พวกองปะอง,องพวกเนี้นะหหหไอ้พวกหน่วยงานที่มันมีนเอกส<อ>ิทเิ์มันจะถึงอะนี่นะอย่าลืมไปนะวันที่นี้ ที่ศาลให้เรียบร้อย mm hmm. ถ้าไม่ไปเงินสองหมื่นแกฉันจะยึดเลยโอ้โหขู่อีกนะ uh huh. เฮ้ยบ้าเหรอผมไม่ไปได้ไงผมเงินสองหมื่นผมต้องเยอะนุ uh ้เว้ยใช่ไหมเสร็จแ,แล้วเฮ้ยเดี๋็กเป็นทหารป่ะเนี่ยเฮ้ย uh huh. hey, ถ้าเป็นทหารนี่ไม่ได้ไม่ใช่พลเรือนถ้าเป็นทหารต้องเป็นแต่ทหารไงอ่าไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเขาเรียกเขาเรียกผิดศาลให้อำนาจศาลกูไม่ใช่โอเค อเรื่องราวนี้ต้องยังไงดีครับพี่หม่อมเนี่ยช่วงสุดท้ายอีกแล้วแป๊บๆกำหมดแล้วใช่ปะใช่เออเนี่ยก็จะเปเนอยนถึงบอกเลยว่าเนี่ยเราต้องมีการอบรมหัังสอนอย่าไปเนี่ยใช้อำนาจบาดใ่นะคนเราก็เหมือนกันถ้าเรากลับการทับตัวเองบ้างจะเป็นยังไงนะแต่อย่าไปเที่ยไปสร้างกรรมนะให้เขาและอย่างเงี้ยใครที่โดนออกมาต่อสู้นะครับเยนนี้มีหน่วยงานที่จะช่วยเหลือคุณเยอะแยะนะมีพวกทนายความหรืออะไรเงี้ยยอมคุณยอม เสียตังหรือทนายบางคนเนี่ยถ้าเราเราไปเจอทนายที่ถูกเนี่ยเขาก็จะช่วยคุณบางคนี่เขาไม่เขาต้องการเราชื่อเสียงใช่ไหมแล้วคุณมีเท่าไหร่ก็จช่วยตามสภาพแต่คุณอย่าไปเอาเงินไปให้มันเลยเอาเงินไปให้ทนายดีกว่าห้าหมื่นเยอะนะก็ไปจ้างทนายซะว่ามันมันจะได้เข็ดหลาบอิดหน่อยมันก็ไม่กล้าหน่อยจะทําอะไรทีก็ต้องเรามัดระวังใช่ไหมครับฝากไว้แล้วกันนะคะเพราะบางคนยังเรียกว่ากลัวในเรื่องเราขอไปเจอตํารวจทีทําไม่ถูก อย่างกรณีนี่แหะเขาก็บอกว่าเขากลัวก็เลยให้ไปห้าหมื่นตอนแรกก็เอาไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ย นะคะมันไม่มีสิทธิ์เอาไปฟ้องร้องได้เลยทันทีนะคะคในเรื่องนี้เขาก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนและเดี๋ยวอย่างไรก็รอผลล้กันค่ะควันนี้หมดเวลาของรายการคนคุยข่าวแล้วนะคะสนุกสนานจริงๆนะคะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีนะคะเที่ยงตรงที่ช่อง p e o p l e t ีแห่งนี้วันนี้เราสคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ